สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับเรามาเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสสสุไหนทุกวันจันทร์พฤหัสและวันเสาร์เวลา3 ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยครับวันนี้เป็นรอบของวันพฤหัสที่29พฤศจิกายน2561เป็นเรื่องเกาะติดคิดทันข่าวเป็นรายการที่เราจะวิเคราะห์สถานการณ์พูดเรื่องเมืองไทยล้วนๆนะครับท่านคงเห็นแล้วนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยการใช้มาตรา44เพื่อที่จะเข้าไปใช้ในการเลือกตั้งเมื่อก่อนนี้คุณประยุทธ์ก็อ้างว่าการใช้มาตรา44นั้นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเพื่อประโยชน์แห่งสาธารณะที่ผมต้องย้ำอีกทีหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องมาตรา44เพราะเป็นการใช้อำนาจของพระมหากษัตริย์โดยอ้างว่าเป็นรัฐาธิปัตย์แต่ตอนนี้คุณประยุทธ์ใช้มาตรา44เลอะเทอะเพื่อประโยชน์แห่งตนชัดเจนที่สุดนะครับไม่ใช่ใช้เดี๋ยวนี้โดยเฉพาะในช่วงประมาณ10กว่าเดือนที่ผ่านมาที่คุณประยุทธ์ตัดสินใจแล้วว่าไม่มีโอกาสที่จะเหาะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีแบบสบายๆเหมือนพลเอกเปรมที่ประยุทธ์พยายามจะฝันจะเอาเปรมเป็นแบบโมเดลให้คุณมีชัยร่างรัฐธรรมนูญให้คุณบวรศักดิ์ร่างรัฐธรรมนูญวันนี้มันชัดหมดคุณบวรศักดิ์ร่างไม่ถูกใจเอามีชัยเอาให้เต็มๆไปเลยปรากฏว่าสิ่งที่คุณประยุทธ์ดำเนินการนั้นคุณประยุทธ์ได้แสดงออกถึงการใช้อำนาจมาตรา44ที่ผมกล่าวเปลี่ยนไปนี้เริ่มต้นที่เห็นชัดที่สุดก็คือใช้มาตรา44โยกย้ายนักการเมืองระดับท้องถิ่นคือนายกอบจหลายจังหวัดโดยอ้างว่ามีทุจริตแต่สุดท้ายก็ใช้มาตรา44ยกเว้นความผิดบอกไม่ทุจริตแล้วคืนตำแหน่งให้เมื่อรับปากและแลกเปลี่ยนที่จะเอาประโยชน์แลกกันคือให้นายกอบจนั้นมาหนุนพรรคพลังประชารัฐซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้ตั้งแต่ทิศทางมันมีแล้วดังนั้นจึงไม่แปลกนะครับที่การใช้อำนาจเช่นนี้เนี่ยรวมไปถึงการยกเว้นความผิดปลดปล่อยนักโทษที่เป็นมีลูกหลานเป็นนักการเมืองอย่างกำนันเปาะแล้วก็ตั้งลูกหลานของกำนันเปาะที่ติดตารางอยู่นั้นเข้ามารับตำแหน่งในทำเนียบรัฐบาลแล้วล่าสุดลูกชายคนโตกำนันเปาะก็ตั้งไปเป็นนายกที่พัทยาวันนี้ก็ใช้อีกใช้มาตรา44ไปแก้ไขเรื่องเขตเลือกตั้งที่ผมออกรายการไปแล้วว่าแบบนี้ก็มีในอเมริกาเขาทำกันมานานแล้วเมื่อ200กว่าปีที่เมื่อ100กว่าปีที่แล้วเขาเรียกว่าแบ่งเขตเลือกตั้งแบบตัวเหี้ยนะครับคนที่คิดชื่อนายเจอริงแล้วตัวมันยาวๆคล้ายตัวเหี้ยเขาที่เรียกว่าเจอรี่แมนเดลิงคือย่อมาจากแมนเดลิงนี่ย่อมาจากซาลาแมนเดอร์ไอตัวเฮียนะครับปรากฏใช้มาตรา44ไปแบ่งเขตแหมทีแรกก็ดูกกต.แข็งขันเราก็รู้สึกจะฝากความหวังได้นะกับกกต.ประธานก็ดูจะแข็งขันแต่ว่าเลขานี่เอียงกระเท่เล่แล้วก็ทำมาอย่างนั้นอย่างนี้กลายเป็นเรื่องเล่นละครแล้วนะครับปรากฏว่า
ไอ้ที่เขาแบ่งเขตกัน3รูปแบบจากการประชาพิจารณ์วันนี้แบ่งเรียบร้อยแล้วครับแบบที่4ตามที่คุณขอมากกต.ก็รับใช้คสช.เต็มที่ล่าสุดใช้มาตรา44อีกครับเมื่อ2วันนี้เป็นประกาศฉบับที่20/2561คือให้ตำรวจเฉพาะข้าราชการตำรวจนะครับสามารถจะอยู่ได้ต่อไปครับเกษียณอายุไม่ต้องเกษียณแล้วมีคำสั่งให้อยู่ต่อไปได้ครับไม่ต้องเกษียณอายุจนกว่าที่คสช.จะพอใจโดยจะระบุตำแหน่งให้นี่ก็เป็นข่าวเนี่ยนะครับลงหนังสือพิมพ์ทุกฉบับแล้วครับแต่ว่าหยิบอันนี้มันชัดดีประยุทธ์งัดมาตรา44คุ้มครองคำสั่งแต่งตั้งตำรวจครับนะฮะมีพาดหัวอื่นอีกนะครับที่เห็นชัดๆนี่ครับมาตรา44ปลดล็อกให้คสช.สั่งข้าราชการบริหารกอดเก้าอี้ยาวกี่ปีก็ได้ประยุทธ์ใช้มาตรา44ปลดล็อกครองตำแหน่งบริหารเกิน4ปีเปิดทางเป็นกี่ปีก็ได้ไม่มีเงื่อนไขแล้วแต่คสช.จะกำหนดทำไมผมถึงบอกว่าจะไปโกงเลือกตั้งอีกแล้วครับเพราะคำสั่งนี้ตำรวจคนไหนที่รับใช้สุดจิตสุดใจแกก็จะเปิดทางให้ที่ผมว่าจะเอาไปโกงเลือกตั้งก็เพราะว่าอดีตไม่เคยทำนี่ครับพอใกล้เลือกตั้งก็จะต้องใช้ตำรวจไปดำเนินการตำรวจกับตำรวจกับทหารประสานกันที่จะเข้าไปควบคุมการเลือกตั้งโดยอ้างเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยห้ามซื้อเสียงแต่จริงๆจะไปเล่นอีกฝ่ายหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยดูนะฮะจะได้คุ้มครองใครบ้างชื่อตำรวจคนนั้นคงจะคุ้นๆใครที่จะเกษียณปีนี้แล้วก็เตรียมละเอาละครับพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นพฤติกรรมแบบโจรถ้าไม่มีเรื่องการเมืองเข้ามานี่โจรแท้ๆนะฮะดังนั้นถ้าเราพูดถึงพฤติกรรมแบบโจรแบบนี้วันนี้โจรนี่หนักหนาสาหัสไปอีกคือไม่ได้ปล้นอำนาจการเมืองอย่างเดียวตอนนี้ปล้นวัดแล้วครับก็ขอบอกมาทางพุทธศาสนิกชนนะครับญาติโยมวัดธรรมกายทั้งหลายแม้วัดธรรมกายจะไม่ล้มแต่งานนี้ก็เรียกว่าคางเหลืองต้องเดินไม่ไหวแล้วครับโดยเฉพาะวัดธรรมกายในประเทศไทยนะฮะอาจจะต้องถึงขั้นคลานไปเลยครับถ้าเปรียบเป็นคนนี่ต้องคลานเลยหรือในหนึ่งอาจจะพับไปเลยก็ได้แต่แน่นอนฮะฐานของศรัทธาของวัดธรรมกายในต่างประเทศยังเหนียวแน่นศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนายังเหนียวแน่นก็คงจะได้รับการเห็นอกเห็นใจช่วยประคับประคองกันแต่ว่าในธรรมกายในเมืองไทยนี่ผมว่าถึงขั้นพับฐานเลยครับวันนี้ข่าวสดลงนะครับ DSI เตรียมยึดทรัพย์วัดธรรมกายหมื่นกว่าล้านครับนี่ครับอย่างนี้นี่โจรอันนี้ใจบาปจริงๆนะครับเพียงแต่อาศัยความชอบธรรมในการอ้างกฎหมายเท่านั้นแหละครับตอนนี้สิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราคาดการมาถึงแล้วครับ
วัดเป็นวัดแรกที่มีการยึดทรัพย์กันจริงๆหรือวัดอื่นก็ถ้าไม่เข้าระเบียบอำนาจของเขาเขาก็จัดการอย่างนี้แหละก็ผมว่าพี่น้องวัดธรรมกายนะครับชาวพุทธทั้งหลายอย่าหาว่าผมมาชักชวนท่านเอาเรื่องการเมืองมายุ่งกับศาสนาเลยครับแต่วันนี้การเมืองมันไปยุ่งกับศาสนาแล้วโดยใช้อำนาจของรัฐบาลโจรนี่ไปปล้นวัดแล้วผมว่าวันนี้เราต้องตัดเตรียมครับทำยังไงให้อำนาจของโจรนี่มันออกไปให้ได้อำนาจของโจรคสช.นี้เนี่ยวันนี้มันแบ่งกันชัดนะครับการเลือกตั้งแม้มันจะโกงเรื่องเขตเลือกตั้งซื้อเสียงไปที่ผมตั้งหัวเรื่องไว้วันนี้ว่าดูดยังไม่เข้าเป้าพร้อมจะเอาม.44โกงต่อเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้อธิบายกันให้เห็นนะครับว่าวันนี้อย่าได้ไปดูตัวบุคคลครับว่าใครอยู่จังหวัดไหนเขตเลือกตั้งไหนมีใครสมัครส.ส.ชื่ออะไรจริงๆมันเป็นระบบการเมืองของระบบอำมาตย์เนี่ยเขาไม่ต้องการให้ระบบพรรคมันเติบโตไม่ต้องการให้พรรคมันเข้มแข็ง30 40ปีก่อนตั้งแต่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์อยู่เขาก็พยายามจะต่อสู้ร่างรัฐธรรมนูญชนิดที่ใส่ให้ระบบพรรคเข้มแข็งที่เรียกว่าพรรคเลือกคนประชาชนเลือกพรรคพรรคจะเป็นคนเลือกคนมาแล้วประชาชนก็เลือกพรรคไปเลยไม่ต้องสนใจว่าส.ส.เป็นใครแต่ว่าไอ้รัฐธรรมนูญทั้งหลายตั้งแต่14ตุลาเป็นต้นมาเนี่ยมันถูกแก้หนักขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่ยึดอำนาจมันก็จะแก้ให้การเมืองไปอยู่ที่ตัวบุคคลทั้งที่โลกนี้เนี่ยการเมืองเขาขึ้นอยู่กับระบบพรรคหมดแล้วอย่างในสหรัฐอเมริกานี่ไม่ต้องพูดเลยครับระบบพรรคเป็นหลักจริงอยู่เขาไม่ได้ตัดสิทธิ์สมัครประธานาธิบดีอิสระได้ไม่ตัดสิทธิ์สมัครส.ส.อิสระได้แต่ว่าระบบพรรควางไว้เลยคนไทยคนทุกประเทศที่จะโอนสัญชาติที่เรียกว่าเป็นอเมริกันซิติเซนนี่ทันทีที่เข้าไปสาบานตัวจดทะเบียนนี่เขาถามว่าจะสังกัดพรรคไหนเลยครับเห็นไหมฮะดังนั้นไม่ใช่เฉพาะอเมริกาครับในประเทศที่เจริญแล้วทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สหภาพยุโรปประเทศเนเธอร์แลนด์นี่เลือกพรรคอย่างเดียวเลยครับใส่คะแนนพรรคอย่างเดียวแล้วพรรคไปจัดสัดส่วนเอาคะแนนมาแบบที่เราเรียกว่าปาร์ตี้ลิสต์นี่นะครับแล้วจัดสัดส่วนเลยครับเขาก็ทำกันอย่างนี้แต่ในประเทศไทยมันไม่ให้ทำเพราะอะไรเพราะมันไม่ต้องการให้ระบบประชาธิปไตยมั่นคงระบบประชาธิปไตยมั่นคงนั้นต้องมีฐานพรรคการเมืองมั่นคงมันก็พยายามจะไม่ให้เกิดองค์กรประชาธิปไตยที่เป็นฐานของระบบประชาธิปไตยคือระบบพรรคก็เลยพยายามจะออกกฎหมายอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยให้สิทธิประชาชนให้มีการเลือกตัวบุคคลแล้วมันพยายามจะโฆษณาอย่างนั้นถึงวันนี้จบแล้วครับพี่น้องอย่าหลงกลมันเอาเป็นว่าเราจะต้องเลือกระหว่างพรรคฝ่ายประชาธิปไตยกับพรรคหนุนเผด็จการวันนี้ไม่ต้องรู้ตัวคนครับเอากันว่าจะเอาพรรคฝ่ายไหนถ้าเราต้องการให้บ้านเมืองกลับคืนสู่ประชาธิปไตยต้องเลือกพรรคฝ่ายประชาธิปไตยเท่านั้นพรรคฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้ถือธงนำโดยพรรคเพื่อไทยและพรรคเสรีรวมไทยพรรคไทยรักษาชาติส่วนพรรคแนวร่วมอื่นๆท่านรู้กันแล้วแต่ว่าสองพรรคนี้เป็นพรรคแกนนำ
ไม่ต้องพูดนะครับว่าทำไมต้องแยกไปเป็นไทยรักษาชาติทสช.เนี่ยทักษิณชินวัตรเนี่ยไม่ต้องพูดนะครับพี่อำนวยสสลพบุรีอาจจะโง่หน่อยนะครับพี่อำนวยของผมนี่อาจจะโง่หน่อยบอกโอ้โหไม่รู้เรื่องเลยไปตั้งพรรคอะไรกันยังไงเนี่ยอย่าแกล้งเซอร์นะครับพี่หน่วยวันนี้เผด็จการมันเล่นอย่างนี้เราก็ต้องหาทางตั้งรับอย่างที่คุณจตุรนบอกไงครับเราก็ต้องถอดรหัสมันให้ได้เมื่อมันจะต้องการไม่ให้พรรคเกิดเสียงข้างมากพยายามที่จะให้พรรคเล็กลงเราก็ต้องจัดระบบสู้กับมันดังนั้นพี่น้องครับวันนี้ขอให้ท่านตั้งมั่นเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ไปเลยครับบอกข่าวต่อๆกันว่าถ้าจะเอาบ้านเมืองกลับคืนสู่ระบบประชาธิปไตยอย่างสันติวิธีและวางระบบรากฐานให้มั่นคงต้องตัดสินใจครั้งนี้เอาเลือกพรรคฝ่ายประชาธิปไตยที่มีพรรคเพื่อไทยและไทยรักษาชาติเป็นแกนนำอย่าเบี่ยงเบนครับอย่าไปหลงกับเงิน300 500กองทุนหมู่บ้านที่วันนี้มันจะทุ่มไปอีกเนี่ยไอ้พวกนี้ถ้ามันจริงใจต่อประชาชนมันทำมาตั้งแต่ต้นแล้วครับตั้งแต่มันยึดอำนาจแล้วมันด่าประชาชนมันด่าสิ่งเหล่านี้มันด่านโยบายเหล่านี้ทั้งนั้นแล้ววันนี้มันโกหกชัดเจนไม่ว่าจะโกหกเรื่องการเลื่อนเลือกตั้งไม่ว่าจะโกหกเรื่องทำประชามติรัฐธรรมนูญจำไม่ได้หรือครับรีบๆลงประชามติรับรัฐธรรมนูญเถิดเขาจะได้รีบเลือกตั้งเสร็จแล้วมันก็ไม่เลือกตั้งเผด็จการชุดก่อนก็เป็นแบบเดียวกันครับรับรัฐธรรมนูญไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวแก้ทีหลังคุณอภิสิทธิ์นี่ก็เป็นตัวสมคบกับเผด็จการเต็มที่มานานแล้วครับไม่ใช่เพิ่งเป็นจำได้ไหมครับรัฐธรรมนูญ50นายอภิสิทธิ์ก็เป็นคนหนึ่งครับที่ออกมาโฆษณาให้แก่เผด็จการที่ยึดอำนาจในวันนั้นว่ารีบรับรัฐธรรมนูญไปก่อนเถอะแล้วค่อยแก้ทีหลังและสุดท้ายก็แก้ไม่ได้ดังนั้นวันนี้ถ้าท่านเชื่อคสช.ไปเลือกพรรคพลังประชารัฐพอมันมีอำนาจแล้วมันก็อ้างความชอบธรรมมันไม่สนแล้วครับมันก็เปลี่ยนนโยบายใหม่ไอ้นโยบายที่เคยอ้างว่าจะช่วยเหลือประชาชนอย่างนี้อย่างนั้นมันก็เปลี่ยนใหม่หมดครับถ้าใครจะบอกไม่เป็นไรเปลี่ยนใหม่แล้วก็ไม่เลือกมันอย่าลืมว่า4 5 4ปีกว่ามันนี่จนกรอบหมดแล้วนะถ้าจะให้มันหลอกกันอีก4ปีนี่อันนั้นกระดูกขาดเลยนะครับเอาล่ะดังนั้นวันนี้ผมจั่วหัวเรื่องกันให้ชัดๆนะครับว่ามันจะมีการโกงกันอีกเอากันให้ชัดๆว่าถ้าไม่มีข้ออ้างทางการเมืองเนี่ยไอ้คสช.นี่คือโจรแท้ๆแล้วดูสิครับมันโกหกอีกมันไปที่เยอรมันไปพบกับนายกรัฐมนตรีเยอรมันปรากฏว่ามันหวังว่าจะไปสร้างภาพแต่อย่าลืมนะครับว่าโลกมันเปลี่ยนเขาเปลี่ยนไปหมดแล้วผมบอกว่าการประชาธิปไตยมันเป็นศีลธรรมนะครับมันเหมือนศาสนาหนึ่งเลยทีเดียวถ้าจะเปรียบเทียบเวลานะครับเมื่อ 2,000 ปีเนี่ยนะศาสนาพุทธศาสนาคริสต์แต่ปัจจุบันมันหลุดพ้นที่จะเกิดศาสนาแบบนั้นแล้วแต่เกิดระเบียบสังคมใหม่คือเรื่องประชาธิปไตยเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องเสรีภาพของประชาชนเรื่องความเสมอภาคกันไอ้ยุทธเป็นเผด็จการแต่อยากจะอวดอ้างอยากจะได้รับกลิ่นอายของศาสนาที่เรียกว่าประชาธิปไตยพยายามจะไปเสนอหน้าอยู่ต่างประเทศไปที่ไหนเขาก็ชูแต่เรื่องประชาธิปไตยไปเจอนายกเยอรมันเขาก็บอกว่าขอให้รีบนำประชาธิปไตยกลับคืนสู่ประเทศไทยโดยเร็วที่สุดไอ้ยุทธก็บอกว่าจะดำเนินการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดตามรถแมพแล้วก็จะเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรม
มึงจะไปบริสุทธิ์ยุติธรรมได้ไงมันก็โกงอย่างที่ผมบอกมานี่เดี๋ยวผมจะเจรนายการโกงของมันเนี่ยนี่ครับก็เป็นข่าวที่หนังสือพิมพ์ไทยเขาอยากจะขมวดประเด็นนะฮะจะขมวดประเด็นว่านายกของเยอรมันเขาก็จี้เรื่องเลือกตั้งไปอังกฤษไปฝรั่งเศสเจอทั้งนั้นทีนี้ตอนไปเยอรมันนี่สิครับข่าวสารที่ขาดหายไปอันนี้ขอระบายความรู้สึกหน่อยท่านจะเหมือนผมหรือเปล่าไม่รู้ผมเข้าใจดีนะครับว่าโทรทัศน์ในประเทศไทยหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยนี่ถูกบีบไม่ให้ลงข่าวเรื่องประชาชนต่อต้านประยุทธ์ที่ไปต่างประเทศปรากฏว่ามีคนไทยนะครับต่อต้านคุณประยุทธ์เป็นเรื่องเป็นราวเลยมากันไม่น้อยนะครับอย่าไปบอกว่า10คน20คนในต่างประเทศคนไทยมันน้อยอยู่แล้วครับแต่ละที่แต่ละที่ต้องเดินทางไปมันแสดงให้เห็นจิตใจของประชาชนว่ายังยืนหยัดต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเต็มที่ไอ้ยุทธไปที่ไหนไม่ให้เหงาเลยครับแต่ปรากฏว่าผมก็นั่งดูก็หวังกับสื่อทีวีสื่อทีวี Voice TV นี่แหละนี่ขอบ่นหน่อย Voice TV นี่ก็ถือว่าก้าวหน้าที่สุดแต่ว่าแหมบางทีมันเข้าใจนะฮะว่าท่านพูดตรงๆไม่ได้แต่มันน่ารำคาญน่ะคือจะบอกว่าประชาชนมาต่อต้านประยุทธ์ก็ไม่กล้าบอกตรงๆพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้ผมบอกอย่างเงี้ยสุนัยยังต้องทำหน้าที่นี้อีกต่อไปครับข่าวและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยไอ้ทีไอ้คนมารับไอ้ยุทธเนี่ยมันเจ้าหน้าที่ทั้งนั้นมันก็ต้องมาสิครับตามหน้าที่มีเงินเดือนกินนี่แต่ประชาชนที่เขาไม่มีเงินเดือนกินเขามากันขนาดนี้ก็ถือว่ามากแล้วก็พยายามพูดอ้อมไปอ้อมมาก็เหมือนกันนะครับพูดถึงเรื่องคนรุ่นใหม่แหมอย่างไอ้เต็มนี่มันน่ารำคาญจริงๆคุณปลื้มฝากหน่อยเถอะเอาในายไอติมพรรคประชาปัตย์หลานนายพิสิทธิ์มาเชียร์จังเป็นญาติกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบวันนี้ไอคนรุ่นใหม่ไม่ต้องพูดแล้วครับถ้ามันยังสนับสนุนเผด็จการอยู่เนี่ยมันไม่ใช่รุ่นใหม่แล้วครับจะไปรุ่นใหม่ได้ยังไงจะไปยกย่องอะไรกันนักหนาแบบเดียวกันเนี่ยผมดูแล้วอันนี้ก็เลยขอยันบ่นถ้าใครรู้สึกร่วมกับผมก็ลองบ่นต่อๆไปให้เข้าหูคุณปลื้มบ้างนะครับว่าเวลาพูดถึงจะอัดเผด็จการนี่อย่าอ้อมมากแต่ถ้าจะกลัวเขาปิดทีวีวันนี้สถานการณ์มันก็คลี่คลายแล้วมันได้เวลาที่จะขยับแล้วครับอย่าอ้อมมากนักแล้วก็ไอ้พวกรุ่นใหม่ที่เขาจะเอาใช้มาหลอกลวงประชาชนไอ้พวกรุ่นใหม่ที่ยังเชียร์เผด็จการอยู่ในพรรคที่เชียร์เผด็จการนี่ไม่ต้องเชิดชูเขาหรอกครับเว้นแต่ถ้าเป็นญาติก็บอกเขาตรงๆไปเลยว่าเป็นญาติผมอย่างนั้นไปเอานะฮะบทแค่นี้ดังนั้นวันนี้ครับผมจึงต้องทำหน้าที่เติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยก็ในเมื่อพี่น้องคนไทยเขาฝ่าอากาศหนาวเดินทางมาที่เยอรมันมาประท้วงประยุทธ์ไม่ใช่ประท้วงรอบเดียวครับประท้วงรอบทั่วไปประท้วงรอบที่ประยุทธ์กำลังนั่งประชุมเขาก็ไปยืนอยู่ข้างถนนนะครับเอานี่ผมเอาข่าวนี้ที่ขึ้นเพจแล้วมาให้ท่านดูนะครับขอโทษด้วยกำลังสนุกกันเลยเร็วๆเร็วๆ so sorry เขามากันเป็นชุดครับเขามากันเร็วๆ20แล้ว20แล้วเมื่อกี้2,000หลุดหายไปกับตาเลยคือแบบแบตไม่เข้าหรือว่าแบตจะเข้าปะเปิดเพลงไลฟ์เลยครับ
ก็อยากให้พี่น้องที่ไม่ได้ดูได้เห็นครับว่าพี่น้องประชาชนขอโทษด้วยค่ะที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนั้นไม่มีท้อถอยครับประเทศเยอรมนีที่เบอร์ลินนะครับเข้ามานะคะเข้ามาแล้วก็แชร์กันด้วยนะคะพอมาถึงแล้วก็แชร์ด้วยเดี๋ยวจะไปทางนู้นอันนี้เจ้าของมือถืออีกคนหนึ่งอันนี้เจ้าของมือถือค่ะนี่พี่เขามากันต้องให้กำลังใจครับข่าวสารอย่างนี้ให้ท่านเห็นทีวีในประเทศไทยไม่เปิดเต็มๆผมก็จะเปิดแล้วช่วยแชร์กดแชร์กดไลค์กดติดตามต่อไปนะครับเข้ามาแล้วแชร์ด้วยนะคะเข้ามาแล้วแชร์ด้วยนะคะขอโทษทีค่ะรอบ2แล้วรอบแรกแปดหมดหลายคนก็คุ้มกันครับอากาศก็หนาวนะครับลบ3ครับเข้ามาแล้วก็ไปชวนเพื่อนมาด้วยส่งต่อด้วยนะคะรอบนี้รับปากว่าแบตมี 67% ยังว่าเครื่องไม้เครื่องมือก็จำกัดจำเคลียร์จำกัดจำเคลียร์ตอนนี้ไม่ได้มีกล้องเครื่องอะไรก็ใช้แบตกันธรรมดาจากที่ใต้ใช้โทรศัพท์นี่แหละครับเป็นบุ๊กไลฟ์พูดได้หลายภาษาเขาหลงรักความเป็นไทยแล้วเขารู้ทุกเรื่องเอาละฮะก็ขอให้พี่น้องรับทราบร่วมกันเนาะว่านี่ก็คือการเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนเรานะครับในต่างประเทศเอาละครับตอนนี้ก็นะครับเราก็เริ่มต่อไปวันนี้เราจะเห็นนะครับว่าเรื่องราวต่างๆของการเตรียมการโกงเลือกตั้งนี้เราเริ่มกันจากขอพูดถึงนายสมชัยหน่อยนะครับพอมันใกล้เลือกตั้งเข้าใกล้เลือกตั้งเข้ามันเปิดกันแก้ผ้ากันล่อนจอนหมดนายสมชัยอดีตกกต.ชุดที่แล้วทีแรกเราก็ไม่รู้มันเซตซีโร่ทำไมมันก็อ้างว่ามีรัฐธรรมนูญใหม่แล้วต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าไอ้องค์กรอื่นมันไม่เซตซีโร่ครับวันนี้มันชัดก็คือกกต.ชุดเดิมนั้นเนี่ยมันเป็นกกต.ชุดประชาธิปัตย์ชุดพลเอกเปรมชุดแผ่นดินเก่าที่ไม่ได้รับใช้คสช.ดังนั้นการประกาศตัวเข้าพรรคประชาธิปัตย์ของนายสมชัยที่ว่าทำงานใหญ่ต้องเอียงแล้วก็ไม่สนับสนุนการเลือกตั้งเป็นกกต.ที่ไม่ยอมเลือกตั้งไม่ชอบเลือกตั้งที่ผ่านมาก็ Voice TV ก็เอาไปยกย่องซะเยอะเนี่ยนะครับนายสมชัยเนี่ยแต่ว่าช่องผมนี่ไม่มียกย่องอยู่แล้วคนอย่างนี้วันนี้มันเปิดตัวมันหมดว่ามันก็กลับไปสู่ประชาธิปัตย์ดังนั้นจึงไม่แปลกใจครับในวันที่ประชาธิปัตย์หรือในนามกปปส.ในสุเทพมันมาก่อจลาจลปิดกรุงเทพต่อต้านการเลือกตั้งนั้นมันสมคบกันกับไอ้กกต.ชุดที่แล้วที่เป็นชุดของเปรมชุดของแผ่นดินเก่าสัมพันธ์กับใครบ้างไปดูเถอะครับประธานกปปส.ก็ชัดเจนแล้ววันนี้ว่าทั้งหมดเนี่ยเขาเป็นชุดนี้ดังนั้นคสช.ต้องการจะใช้กกต.ไปโกงเลือกตั้งใหม่เอาให้ฉันชนะให้ได้จึงไม่ใช้ชุดเก่าไงมันมองการไกลมาตั้งแต่ต้นมันถึงได้เปลี่ยนกกต.แล้วก็ได้สมใจปรากฏว่ากกต.ชุดปัจจุบันก็ยังจะให้กำลังใจกันอยู่นะครับเพราะไม่รู้จะทำยังไงกับไอ้หมอไอ้กกต.ชุดนี้มันมีอยู่ในอำนาจแต่ขออย่าไว้วางใจมันจับตามันต่อไปนายประยุทธ์ออกกฎหมายใช้มาตรา44ออกประกาศเป็นกฎหมายให้แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่หลายคนก็คิดว่าคงมันคงไม่เดินตามคสช.หรอกไอ้คสช.ก็พูดทำนองว่าเป
เป็นเพียงแต่ให้อำนาจเขาส่วนเขาจะทำยังไงก็แล้วแต่แล้วประธานก็ให้สัมภาษณ์ไปอย่างหนึ่งไอ้เลขาก็ทำสัมภาษณ์ไปอย่างหนึ่งทำท่าว่าจะไม่ยอมตามคสช.แต่ปรากฏว่าวันนี้มันแบ่งเขตเรียบร้อยแล้วครับเป็นการแบ่งเขตแบบที่4ครับแบบพิเศษตามที่คุณขอมาปกติมันมี3แบบที่เขาทำประชาพิจารณ์เป็นระบบมาตั้งแต่ต้นแต่ปรากฏว่าเมื่อออกประกาศมาตรา44กดดันเข้าไปเล่นละครกันเรียบร้อยสุดท้ายก็ออกมาเป็นแบบที่4แต่ไม่ใช่ทั้งหมดเฉพาะแบบ3แบบที่มันทำนั้นเนี่ยนะครับมันก็ทำจนเละหมดแล้วครับแต่ยังไม่สะใจประยุทธ์นายประยุทธ์ยังใช้สิทธิพิเศษตรงนี้ให้แก่จูงใจให้แก่ผู้สมัครส.ส.ที่จะเข้ามาอยู่พรรคพลังประชารัฐสามารถขอได้สามารถขอได้แล้วเป็นยังไงล่ะครับปรากฏว่าไอ้ที่ขอมานี่วันนี้คุณจตุรนต์ฉายแสงบอกมันเอาเปรียบกันจนนาทีสุดท้ายครับเอาเปรียบกันจนนาทีสุดท้ายดูสิครับคุณจตุนี่ครับคุณจตุรนต์บอกเอาเปรียบจนนาทีสุดท้ายครับเรื่องแบ่งเขตเลือกตั้งในฐานะประสบการณ์จากนักการเมืองลงเขตเลือกตั้งมาเก่าอย่างผมปรากฏว่าที่จะประกาศในราชกิจจานั้นมันยังไม่ประกาศนะครับแต่มันหลุดมาก่อนครับไอ้ตรงที่หลุดมาเนี่ยแหละครับก็เป็นทำให้เราเห็นได้ว่ามันไม่เป็นธรรมดังนั้นคนในกกต.เนี่ยที่รักความเป็นธรรมเนี่ยเขาคงทนไม่ไหวครับวันนี้ยังไม่ประกาศนะครับแต่เอกสารหลุดมาก่อนแล้วครับผมให้ดูเอกสารสักชุดหนึ่งนะนี่หน้าหนึ่งว่อนเน็ตหมดเลยครับจำนวนเขตเลือกตั้งลงละเอียดหมดเลยครับอำเภอไหนอยู่เขตไหนปรากฏว่าเกือบจะทุกจังหวัดทุกอำเภอครับทุกอำเภอถูกผ่าหมดเลยครับเกือบจะไม่มีอำเภอเต็มที่อยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวตรงนี้ผมจะกราบเรียนท่านนะครับว่าปกติการแบ่งเขตเลือกตั้งในอดีตตั้งแต่มีกกต.มาเนี่ยเขาใช้ฐานของอำเภอเป็นตัวหลักเพื่อจะเกลี่ยประชาชนเนี่ยให้ได้แสนห้าโดยประมาณเพื่อจะได้ส.ส. 1คนเพราะโดยเฉลี่ยส.ประชากร 150,000 ได้ส.ส. 1คนทั้งจังหวัดมีเท่าไหร่ก็เฉลี่ยกันไปเขาก็ต้องแบ่งเขตแต่ที่ผ่านมาเขาทำกันได้ครับเขาใช้เขตเป็นหลักอย่างเขตเลือกตั้งผมเนี่ยตอนที่เขตเดียวเบอร์เดียวเนี่ยอำเภอชุมแสงกับอำเภอท่าตะโก2อำเภอรวมเป็น1เขตไม่ได้แบ่งตำบลใดออกไปเลยในเขตอื่นๆก็เหมือนกันครับเขาใช้ฐานอำเภอให้เต็มที่มากที่สุดแต่วันนี้ไม่ใช่ครับมันแบ่งผ่าทุกอำเภอครับ1อำเภอจะต้องถูกผ่าไป2ซีกจะซีกเล็กซีกใหญ่ไม่รู้แล้วแต่ฐานคะแนนของพวกมันอยู่ที่ไหนก็เลยแบ่งตำบลออกไปรวมกับอำเภออื่นโดยเฉพาะเขตหนึ่งเนี่ยเขตหนึ่งเนี่ยที่เป็นเขตจังหวัดเนี่ยจะถูกแบ่งซอยเกือบหมดวันนี้อำเภอชุมแสงบ้านผมไปรวมกับพยุหะก็มีอย่างเงี้ยไกลกันลิบเอาละครับตรงนี้ท่านอาจจะจินตนาการไม่ออกขอให้ท่านไปดูในเน็ตนะครับที่กระจายกันทั่วไปหมดแล้วเนี่ยว่าท่านอยู่จังหวัดไหนที่ไปดูนี่ไม่ใช่ว่าไอ้ท่านไม่ได้เลือกตั้งแล้วไปเกี่ยวอะไรให้ท่านไปดูซะจะได้รู้ว่าไอ้กกต.ชุดนี้เนี่ยมันรับใช้พ
เผด็จการคสช.เพื่อจะปั้นให้นายประยุทธ์ไปเป็นนายกต่อยังไงครับเพื่อจะสร้างความชอบธรรมก็คล้ายๆกับจะปั้นนายอภิสิทธิ์ขึ้นเป็นนายกจากการเลือกตั้งเพราะว่าเริ่มต้นเป็นนายกในค่ายทหารฆ่าประชาชนด้วยและต่อมาก็พยายามจะไปปั้นใหม่ดังนั้นไอ้กกต.ชุดเก่าคือกกต.สายบ้านสี่เสาพลเอกเปรมก็จะปั้นก็แบ่งเขตแบบเดียวกันครับในวันที่นายอภิสิทธิ์เป็นนายกแล้วเลือกตั้งยกตัวอย่างที่บ้านผมอำเภอท่าตะโกก็ถูกแบ่งเป็นสองฝากครับวันนี้หนักกว่าเดิมอีกครับแต่ว่าไม่ใช่ปัดก็แพ้ดังนั้นตรงนี้แหละผมถึงบอกพี่น้องครับเรากำลังอยู่กับรัฐบาลโจรปล้นประชาธิปไตยดังนั้นวันนี้ท่านไม่ต้องไปดูตัวสสว่าลงเขตไหนเป็นยังไงครับเลือกพรรคเป็นหลักเลยครับเอาพรรคเพื่อไทยนำก่อนเลยสสเขตนะครับเขตไหนมีเพื่อไทยใส่เพื่อไทยไปเลยเขตไหนถ้าไม่มีเพื่อไทยมีไทยรักษาชาติใส่ไทยรักษาชาติแต่ท่านยังรู้สึกไม่ชอบคนนั้นคนนี้ท่านยังติดใจอยู่บ้างก็ขอให้ท่านเลือกในพรรคฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหมดนะครับจะเป็นพรรคไหนแล้วแต่ท่านแต่ถ้าเป็นไปได้ขอ2พรรคนี้เลยครับเพื่อจะให้รวมศูนย์กำลังเต็มที่ดังนั้นไอ้เลือกเขตเลือกตั้งวันนี้ออกมาแล้วทุกคนบ่นหมดครับประชาธิปัตย์ที่สุโขทัยนี่ก็บ่นครับบอกว่ามันเอาเปรียบกันเขารู้ทันหมดนี่ครับคุณพวงเพชรแหมน้องสาวผมคนนี้ตอนนี้อยู่พรรคทสช.นะครับก็บ่นบอกว่ากกต.ยังปล่อยแบ่งเขตรูปแบบที่4โผล่มาทั้งที่ไม่ได้ฟังความคิดเห็นจากประชาชนอันนี้ก็เป็นหลักฐานชัดว่าวันนี้กกต.รับใช้คสช.เต็มที่ครับรับใช้เผด็จการเต็มที่สมกับที่เซตซีโร่ทีนี้เมื่อรับใช้กันอย่างนี้มันไม่ได้มีผลแค่นี้ครับวันพรุ่งนี้มั้งครับที่คุณณัฐวุฒิจะเดินทางแต่งชุดดำไปประท้วงไปเดินทางไปที่สำนักงานอัยการสูงสุดครับเพราะมีข่าวว่าอัยการสูงสุดจะจบคดีเรื่องฆ่าประชาชน99ศพที่ราชประสงค์และบาดเจ็บ 2,000 นั้นแล้วครับดังนั้นพี่น้องครับถ้าท่านไม่ตั้งหลักให้ดีนี่ความเป็นธรรมในประเทศไม่เกิดอย่างแน่นอนดังนั้นวันนี้ต้องรวมศูนย์จัดการคุณณัฐวุฒิปกป้องศักดิ์ศรีคนตายแต่งชุดดำบุกอัยการสูงสุดพรุ่งนี้ทวงถามปมยุติปมคดี99ศพครับเพราะมีข่าวมาแล้วว่าจะจบปิดสำนวนคงจำได้นะครับคนพลเอกอภิรัตไม่ต้องบอกคุณณัฐวุฒิอยู่ในประเทศก็บอกมีนายทหารท่านหนึ่งไม่ต้องนายทหารท่านหนึ่งละนายอภิรัตนี่แหละพลเอกอภิรัตผู้บัญชาการทหารบกคนนี้แหละกำลังจะขึ้นเป็นผบ.ทบ.ไปที่สำนักงานอัยการแห่งชาติเพื่อจะขอให้ปิดคดีและวันนี้สถานการณ์มันมาถึงจุดที่จะปิดคดีไม่ฟ้องแล้วครับดังนั้นถ้าการเลือกตั้งอายุยังได้เป็นต่อไปอีกนี่นะครับคนตายก็ไม่มีใครดูแลดูหน่อยนะครับพรุ่งนี้คุณจตุพรจะคู่หูกับณัฐวุฒิจะไปด้วยกันไหมฝากน้องจตุพรหน่อยนะน้องจะเดินในทิศทางการเมืองพรรคเพื่อชาติผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมก็ยังนับถือน้ำใจต่อสู้แต่ถ้าใช้ยุทธศาสตร์ที่มันเอียงมากไปนี่คนก็จะเห็นนะพรุ่งนี้ก็ถ้าเป็นไปได้ก็เป็นกำลังใจเดินคู่กันนะครับกับณัฐวุฒิไปที่สำนักงานอัยการแห่งชาติหน่อยนะเพื่อจะรักษาฐานะแกนนำหรือเป็นผู้นำมวลชน
ที่ต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเต็มที่เอาหน่อยนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยการแบ่งเขตเลือกตั้งที่เอาเปรียบนี่ทุกพรรคเห็นหมดแล้วครับผมถึงบอกว่าพี่น้องลองไปหาดูครับท่านอยู่จังหวัดไหนไม่ใช่ว่าท่านต้องไปสมัครผู้แทนแต่ให้ท่านดูเถอะครับว่าอำเภอที่ท่านเกิดนั่นน่ะตกลงมันพากี่เสียงเพื่อจะได้รู้แล้วจะได้จดจำครับว่ากกต.ชุดนี้มันก็รับใช้คสช.รับใช้ประยุทธ์แล้วเราจะได้ช่วยขยายผลออกไปบอกความจริงออกไปว่าวันนี้เราจะมาดูตัวบุคคลไม่ได้แล้วเราต้องดูพรรคเป็นหลักนะครับแยกกันให้ชัดระหว่างเผด็จการหนุนเผด็จการพรรคพลังประชารัฐหนุนเผด็จการไวยพจน์อ้างนู่นอ้างนี่คุณวราเทพอ้างอย่างนั้นอ้างอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่ครับไปอยู่พรรคพลังประชารัฐแล้วถามหน่อยว่าแล้วคนที่ตายไปนี่จะทำยังไงที่ท่านเป็นแกนนำต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแล้วก็วันนี้ก็มาพูดกันเฉยบอกว่าจะได้จบกันสักทีดังนั้นวันนี้ครับผมไม่อยากจะฟื้นฝอยหาตะเข็บให้มาลบกันแต่ความเป็นธรรมต้องมีอย่างน้อยที่สุดนายประยุทธ์ยังดำเนินคดีกับมันไม่ได้คดีความนี้ก็จะต้องอยู่ไป20ปีครับอายุความนายประยุทธ์ทำไมตายก่อนก็ต้องเจอคดีแต่มันจะปิดคดีมันจะทำข้อกฎหมายทั้งหมดรื้อฟื้นไม่ได้เลยครับอันนี้ก็ต้องยันไว้ก่อนนะครับเอาละเรามาดูกันว่าในสถานการณ์ขณะนี้ที่หลายคนวิตกกังวลว่าพรรคเพื่อไทยพรรคการเมืองต่างๆถูกดูดไปเยอะเพื่อจะไปเป็นฐานให้นายประยุทธ์ได้เป็นนายกต่อไปหลังการเลือกตั้งผมบอกท่านว่าวันนี้นี่นายประยุทธ์มันยังยึกยักอยู่เพราะอะไรเพราะมันยังดูดไม่เข้าเป้าครับไอ้ที่เห็นดูดก็ลืมๆเป็นข่าวนี่ยังไม่ถึง125ครับถ้านายประยุทธ์จะเป็นนายกนี่เลือกตั้งสว250ที่กำลังประกาศรับสมัครวันนี้ปรากฏว่าอย่าว่าแต่คนเข้าไปเลยครับสุนัขยังไม่เข้าไปดูเลยครับคนก็ไม่สมัครครับมีสมัครน้อยมากแล้วแถมกกต.ยังปิดประตูอีกครับอันนี้ไม่ใช่ปิดประตูตีแมวแต่ปิดประตูตีประชาชนเลยครับเอาเงินไป 1,300 ล้านแต่ไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปดูกันสังเกตกันสรรหาหรือคัดเลือกสว250นี่คือความเริ่มต้นก็เห็นชัดเจนว่าล้มเหลวคือประชาชนไม่สนใจเลยเพราะอะไรครับเพราะรู้ว่าไปสมัครยังไงก็ไม่ได้ยิ่งมีระบบคสช.เป็นโจรปกครองอยู่อย่างนี้เนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าใครจะได้เป็นนั้นเลือกไปก็เท่านั้นแหละครับไปสมัครเรียบร้อยเลือกไปก็เท่านั้นเพราะสุดท้ายไอ้คสช.เป็นคนจิ้มครับนายประยุทธ์เป็นคนจิ้มตามกฎหมายมันจิ้มเอาจิ้มแล้วจะเราไปเลือกทำไมอ่ะเลือกก็ไม่ได้เลือกทั่วไปอยู่แล้วเป็นการเลือกภายในเลือกสรรหาไปเป็นพระอันดับให้เขาเฉยๆทั้งนั้นแหละครับแล้ววันนี้ไอ้ตัวที่จะเป็นสว.เขามีกันหมดแล้วครับเขาปั้นกันมาหมดแล้วเขาต้องได้ปิดข่าวกันเงียบหมดเลยผมรู้มาแล้วว่าไอ้ตัวแน่ๆคือวันนี้ยังไม่ต้องเอ่ยชื่อครับในแต่ละจังหวัดไอ้พวกที่ตัวแสดงตัวเป็นขาใหญ่ควักสตังมาเลี้ยงสสของพรรคทหารหรือพรรคพลังประชารัฐนี่ไอ้พวกนี้ฝันว่าจะได้เป็นสว.เพราะทหารเขาส่งเข้าไปแล้วอย่าลืมว่าเรามีจังหวัดทหารนี่คุมทั้งประเทศนะครับตามยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงนี่แต่มันใช้ยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงนี้มาปล้นประชาธิปไตยนี่แม่ทัพทุกเขตมันก็เดินสายมันรู้ว่าใครเป็นพ่อค้าใครที่อยากจะสนใจการเมืองมันก็ไปดึงตัวมาให้มาเลี้ยงดูส.ส.ในพื้นที่ก่อน
ดังนั้นวันนี้สสในอีสานหลายจังหวัดออกมาเท่าที่รู้นั้นเงินส่วนกลางของพรรคพลังประชารัฐของคสช.ยังไม่ไปครับแต่ส่วนหนึ่งไปจากเท่าแก่พวกนายทุนท้องถิ่นที่อยากจะเป็นสว.จ่ายไปก่อนดังนั้นการมาประชาชนที่จะมาสมัครเป็นสว.เขาก็ไม่มากันจะมาเป็นพระอันดับทำไมนี่มันยิ่งกว่าการเลือกสสร.อีกนะครับสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่เคยใช้วิธีการไอ้นี่หนักกว่าอีกครับคือมาสมัครได้เลือกกันขึ้นมาแล้วได้ชื่อมาแล้วจำนวนหนึ่งแล้วก็ไปให้ไอ้คสช.มันจิ้มเอาว่าจะเอาคนไหนเขาก็ไม่มากันนี่คือความล้มเหลวที่เสียสตุ้งสตางค์ร่างรัฐธรรมนูญหลายพันล้านแล้วนี่คือความล้มเหลวที่จะต้องจ่ายอีก 1,300 ล้านไปเลือกสว.ประธานกกต.บอกว่ามีความสำคัญนะเพราะจะต้องเอาไปสว.นี่จะต้องไปเลือกนายกไอ้นั่นแหละมันเลวร้ายที่สุดแล้วครับต้นทางมันเลวร้ายแล้วปลายทางยิ่งเลวร้ายหนักดังนั้นวันนี้ประชาชนก็ไม่เอาแต่อย่างไรก็ตามครับนายประยุทธ์จะได้250เป็นของตัวเองไหมอันนี้ยังเชื่อขนมกินไม่ได้ครับฝ่ายวิเคราะห์ข่าวในประเทศประสานงานกันกับผมบอกว่าจะมีอำนาจพิเศษเลือกนายประยุทธ์ไม่ได้เลือกครับแต่เมื่อวิเคราะห์ลึกลงไปแล้วว่าอำนาจพิเศษจะไม่เอาประยุทธ์ไหมก็ยังไม่ใช่ยังไม่มีสัญญาณข่าวชัดเจนเพราะประยุทธ์มันก็โหนเต็มที่ครับดังนั้นถ้าเอาตัว250ของสว.เป็นตัวตั้งประยุทธ์มันก็ไม่มั่นใจอยู่แล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้ตายทันทีครับเพราะว่าอำนาจพิเศษนั้นอาจจะเปิดทางให้ไอ้ประยุทธ์หายใจถ้าคุณไปทำเสียงในสภาผู้แทนได้เกิน125เมื่อไหร่จึงจะมีสิทธิ์ซื้อคิวเป็นนายกต่อได้แต่วันนี้สสที่ถูกดูดเข้ามาที่ผมใช้คำว่าสสแถวหนึ่งนั้นยังไม่ถึง125คนครับที่ดูดมาจากพรรคประชาธิปัตย์ดูดมาจากพรรคเพื่อไทยดูดมาจากพรรคชาติไทยดูดมาจากสารพัดที่เนี่ยยังไม่ถึง125ขอขีดเส้นใต้คำว่าสสแถวหนึ่งนะครับไอ้ที่ท่านเห็นจำนวนเยอะๆๆๆๆนี่ขอโทษนะฮะเป็นสสอดีตเพื่อไทยที่สอบตกไปแล้วจากการย้ายพรรคไปอยู่พรรคภูมิใจไทยไปอยู่พรรคอื่นทรยศไปก่อนหน้านู้นแล้วก็มีครับส่วนบางคนที่ดูชื่อคุ้นๆก็ไม่ได้เป็นผู้แทนมาแล้ว1สมัย2สมัยครับดังนั้นสสแถว1เนี่ยก็คือคราวที่แล้วที่เป็นสสเนี่ยจะเข้ามาที่ไปขายตัวอยู่ที่พรรคพลังประชารัฐอย่างในวราเทพอย่างในไวยพจน์อย่างสสไผ่ลิกอย่างเนี้ยผมเรียกว่าสสแถว1ไปนั่งนับชี้ตัวแล้วยังแถวหนึ่งยังไม่ถึง125ครับที่ให้ความสำคัญว่าทำไมแถวหนึ่งต้อง125เพราะว่าโอกาสที่สสจะได้รับเลือกตั้งเข้ามาเนี่ยเขาประเมินกันว่าคนที่เป็นสมัยที่แล้วเนี่ยที่มีฐานเสียงเนี่ยจะได้เข้ามาซึ่งก็ไม่ใช่อีกโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับสสเก่าเนี่ยจะตก 25-30% ครับทุกครั้งที่เลือกตั้งและนี่คือกลไกที่เขาวางไว้ไม่ให้ระบบพรรคเข้มแข็งระบบพรรคก็ต้องอ่อนไหวไปอยู่กับสสดังนั้นวันนี้นายประยุทธ์ก็เข้ามาขี่คอโดยใช้รัฐธรรมนูญนี้เพื่อที่จะต้องได้สสมา125เสียงถ้าจะได้125เสียงก็ต้องได้สสเก่าเนี่ยครับที่ว่าแถวหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ได้125มันได้มา125เลยเมื่อไหร่ถ้าจะเอา125เสียงเนี่ยนะครับเอาให้ชัวร์เนี่ยต้องมีสสแถวหนึ่งอย่างน้อย200เสียงครับ
200คนเลือกไปเลือกมาก็สอบตกบ้างอะไรบ้างก็จะได้เข้ามา100กว่าชัวร์ๆสสแถว2แถว3นี่ยากครับยากเอาละเมื่อเป็นอย่างนี้นายประยุทธ์ดีดลูกคิดแล้วก็รู้ว่ากูยังไม่ได้เป็นเว้ยเมื่อยังไม่ได้เป็นก็ยังไม่แสดงตัวว่าจะอยู่พรรคไหนจริงๆวันนี้มันแสดงได้แล้วถ้าจะเป็นต่อนี่มันไม่มีเส้นทางอื่นเดินแล้วแต่นายประยุทธ์ขี้ขลาดเกินไปที่จะแสดงตัวเช่นนั้นอยากจะเอาเปรียบมากที่สุดให้ชัวร์ที่สุดในฐานะคนที่ถือปืนมาก่อนจริงๆอยากจะได้ชุดแรกเลยครับชุดบทเฉพาะการเลือกตั้งเข้ามาแล้วพรรคแตกกันหมดไม่รู้จะเอาใครเป็นนายกแกก็ยืนถอดกางเกงคอยอยู่นอกสภาแล้วก็นั่งพรมเหาะเข้าไปไอ้วิธีนี้คงไม่ได้ถ้าที่ผมบอกไปแล้วนะครับอำนาจพิเศษเขารู้สึกเขาไม่อยากแบกขนาดนั้นจึงเป็นเหตุผลที่นายประยุทธ์ต้องไปลงพื้นที่ต้องจัดประชุมครม.สัญจรมากขึ้นจะต้องไปทำท่าดัดจริตว่ารักประชาธิปไตยมากขึ้นทั้งที่ใจเองไม่ชอบและเคยด่าประชาชนมาตลอดดังนั้นก็ต้องเข้ามาสู่กระบวนการเลือกตั้งและวันนี้มันเหลือไม่ถึง3เดือนแล้ววันที่26ที่ผ่านมาขีดเส้นตายแล้วว่าดูดอีกไม่ได้แล้วครับเมื่อดูดอีกไม่ได้แล้วดูดมาไม่ถึง125จริงๆต้องดูดถึงสสแถว1ถึง200ครับถึงจะเมคชัวร์ลอยลำแต่วันนี้ดูดยังไม่ถึง125เวลาดูดหมดแล้วครับผมก็เชื่อว่านายประยุทธ์อาจจะไม่เลื่อนเลือกตั้งเพราะไปรับปากรับคำเขาไปทั่วแต่คนนี้มันไว้ใจไม่ได้เพราะหน้ามันด้านถ้าไม่ไหวจริงๆมันก็จะเลื่อนเลือกตั้งโดยใช้มาตรา44ดังนั้นวันนี้มาตรา44จับตาดูครับมันจะใช้อีก2เงื่อนไขเงื่อนไขแรกถ้ามันไม่เลื่อนเลือกตั้งนะครับมันก็จะใช้มาตรา44ประกาศให้คนที่จะพรรคจะส่งลงไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกพรรคก่อน90วันก่อนวันเลือกตั้งครับวันนี้24กุมภาจะเลือกตั้งก็เลยขีดเส้นอยู่ที่วันที่26พฤศจิกาครบกำหนดพรรคพลังประชารัฐมันถึงเสนอบอกดูดจนถึงเที่ยงคืนแต่ดูดแล้วก็ไม่ถึง125ดังนั้นแนวโน้มที่จะใช้มาตรา44เพื่อขยายเวลาดูดออกไปอีกคือเป็นสอถ้าใครจะสมัครสสก็ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกพรรค90วันก่อนเลือกตั้งนั่นก็คือเลื่อนเวลาดูดอีกจับตาอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองทำไมไหวจริงๆหรืออำนาจพิเศษเปิดทางให้ก็อาจจะขยายเวลาการเลือกตั้งจาก24กุมภาออกไปอีกตามแผนที่ว่าจะไปถึงพฤษภาแต่ถ้าจากข่าวภายในข่าวลับที่ยังไม่มีการยืนยันทางหนังสือพิมพ์นั่นก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกน่าจะเกิดอยู่ในช่วงกลางปีหลังพฤษภาอาจจะเป็นวันพระราชสมภพ28กรกฎาคมของในหลวงรัชกาลที่10ก็ได้ก็จะฉุกละหุกดังนั้นเวลามันมัดแล้วครับมันมัดแล้วแต่มัดยังไงก็ตามทีนายประยุทธ์ก็อาจจะใช้มาตรา14วิ่งไปอีกขยายเวลาการเลือกตั้งเลย24กุมภาเพื่อถ้าขยายเกิน24กุมภาเมื่อไหร่การดูดส.ส.ก็ดูดได้อีกครับเพราะยังไม่ถึง90วันก่อนเลือกตั้งการดูดก็จะขยายจากวันที่26บวกเข้าไปอีกกี่วันก็ว่ากันไปตามปลายทางว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่ดังนั้นไอ้มาตรา44อำนาจรัฐาธิปัตย์ที่นายประยุทธ์ใช้วันนี้
มันจึงเป็นการรับใช้เพื่อประโยชน์ของประยุทธ์เต็มๆส่วนเรื่องการเลือกตั้งสว.ก็จะชี้ให้เห็นว่าประยุทธ์จะเป็นลูกผีลูกคนแต่แน่นอนจากการวิเคราะห์ขณะนี้สว.ไม่ว่าจะได้ใครมายังไม่สามารถจะประกาศได้ว่าจะฆ่าประยุทธ์หรือไม่ฆ่าประยุทธ์แต่แน่ๆประยุทธ์ไม่ใช่เป็นคนจิ้มเองครับเมื่อเป็นอย่างนี้ประยุทธ์ก็ต้องทำงานหนักครับจะต้องมาทำงานในสภาผู้แทนราษฎรเอาส.ส.มาให้ได้เกิน125อย่างน้อยที่สุดก็ต้อง125บวก1ให้ได้ต้องเอาส.ส.มาเพื่อจะไปบวกกับ250แต่ถ้าจะให้ชัวร์ต้องเกิน125จะบวก10บวก20แล้วแต่จะเป็น140 150ก็จะยิ่งทำให้นายประยุทธ์มีความมั่นใจมากขึ้นที่จะไปสู่การเลือกตั้งที่จะเป็นนายกต่อได้และขณะนี้แผนร้ายแผนชั่วนายประยุทธ์ถึงได้ทำขึ้นมาอย่างเอิกกระเลิกก็อย่างกรณีของคุณบุญทรงการที่ลูกชายคุณบุญทรงต้องออกมาพูดกระทบหรือด่าว่าพรรคเพื่อไทยว่าไม่ช่วยคุณบุญทรงก็เลยเกิดขึ้นการรับลูกชายในบุญทรงกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่หัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคต้องมายืนรับเองเพราะคิดว่าอันนี้แหละได้ใจนายประยุทธ์แล้วแสดงว่ามีผลงานแต่ผมบอกว่าไอ้นี่คือการประจานตัวคุณเองว่าคุณกำลังใช้อำนาจไม่ถูกต้องที่สุดแล้ววันนี้เรื่องคุณบุญทรงผมก็เห็นใจอย่างที่ผมย้ำไปแล้วครั้งหนึ่งว่าไม่มีใครทอดทิ้งคุณบุญทรงครับแล้วเขาก็เห็นอำนาจที่ไม่ถูกต้องของคสช.ในการพิจารณาคดีโดยอาศัยศาลการเมืองจัดการคุณบุญทรงแต่คุณบุญทรงใจไม่ถึงครับไม่ได้เตรียมจิตใจเป็นนักรบอย่างนายสุนัยนายบุญทรงไม่ได้ตะเตรียมเพราะไม่ได้ผ่านชีวิตอย่างผมมาที่ทำให้ผมรู้ว่าการเมืองนั้นความแหลมคมความโหดร้ายมันอยู่ตรงไหนคุณบุญทรงก็เลยมโนเอาว่าคงไม่หนักมันจะไม่หนักได้ยังไงล่ะเขาจะทำลายคุณเพื่อจะทำลายยิ่งลักษณ์จะทำลายทักษิณคุณเป็นรัฐมนตรีก็ต้องเจอสิครับเมื่อคุณบุญทรงมโนก็เลยได้รับผลขึ้นมาดังนั้นวันนี้เนี่ยพูดกันให้ชัดๆนะครับผมเห็นใจคุณบุญทรงแต่ส่วนหนึ่งเกิดจากสิ่งที่คุณบุญทรงตัดสินใจเองที่ไม่ยอมขยับขยายถิ่นที่อยู่จริงๆการขยับขยายถิ่นที่อยู่นี้มันก็เป็นหนทางหนึ่งที่จะทำใหเรามีจุดยืนในการพูดความจริงกับประชาชนพูดความจริงกับสังคมได้เป็นการต่อสู้กับเผด็จการอย่างถึงที่สุดทางหนึ่งแต่คุณบุญทรงไม่เลือกทางนี้ในที่สุดก็เลยเข้าไปสู่ตะแลงแกงเข้าไปสู่เงื้อมมือของเผด็จการคสช.แล้วพอจะถึงเวลาเลือกตั้งเขาก็เลยบีบจากความป่วยของคุณบุญทรงวันนี้คุณวีระสมความคิดเขาได้ข่าวมาจากไหนไม่ทราบนะครับอันนี้ผมไม่ได้ยืนยันและก็ไม่ได้เห็นด้วยแต่คุณวีระเขาก็ทำหน้าที่ของเขาลงหนังสือพิมพ์แนวหน้าแผนต่อรองวีระปูดจับตาบุญทรงเป็นอัมพาตหลังเลือกตั้งรอกลับบ้านไม่กลับสู่คุกนั่นคือจากข่าวนี้คุณวีระสมความคิดจะได้ทราบข่าวจากแหล่งข่าวหรือจะประเมินเองไม่ทราบก็คือว่าเขากำลังวางแผนคสช.กำลังวางแผนที่จะให้คุณบุญทรงออกจากคุกไปจะด้วยอ้างเรื่องความเจ็บป่วยอะไรก็แบบเดียวกับกำนันเปาะจริงๆคุณบุญทรงไม่ผิดนี่คือคดีการเมืองที่กลั่นแกล้งคุณบุญทรงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปมันประจานวันนี้มันประจานคสช.ทั้งหมดเลยครับว่ามันเป็นโจร
มันใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมแห่งหลักนิติธรรมเลยใช้มาตรา44ใช้กระบวนการบีบบังคับศาลทุกขบวนศาลส่วนหนึ่งก็สอบสมกับเขาเพราะก็ให้สตังค์ให้สตังค์เพิ่มเงินเดือนให้เงินเดือนย้อนหลังวันนี้ให้เบี้ยประชุมผู้พิพากษาอีกครับผู้พิพากษาประชุมคดีกันนี่ยังได้สตังค์อีกนะครับเอ๊ะและที่เงินเดือนเป็นแสนนั่นเขาทำอะไรอ่ะเขาก็ให้นั่งประชุมการวินิจฉัยนี่ยังให้เบี้ยประชุมอีกครับอย่างนี้ก็ไปกันใหญ่คือนายประยุทธ์ไม่ได้ใช้เปล่าให้สตังค์ให้โอกาสให้ผลประโยชน์เออศาลเราก็เป็นอย่างนี้แหละครับดังนั้นวันนี้ถ้านายประยุทธ์ยังได้เป็นต่อไปนี่มันย่ำยีกฎหมายหมดเลยครับถูกก็ให้เป็นผิดพอเป็นผิดแล้วก็บีบบังคับเพื่อจะเอาประโยชน์ถ้ามาสนับสนุนฉันก็ไอ้ที่ผิดกูก็เปลี่ยนใหม่ให้เป็นถูกอีกถ้าถูกไม่ได้ก็ให้พ้นโทษไปด้วยเหตุผลต่างๆดังนั้นวันนี้บิดาของคุณวราเทพก็จับตาดูต่อไปที่ติดคุกอยู่แล้วก็อาจจะมีกระบวนการจัดการโดยกรมราชทัณฑ์อันนี้ง่ายอยู่ในอำนาจของคสช. อยู่แล้วพี่ชายคุณวราเทพที่เป็นนายกอบจ.ก็จับตาดูต่อไปครับถูกดำเนินคดียังไม่ได้ตัดสินเรื่องทุจริตในฐานะนายกอบจ.จะผิดจะถูกผมไม่ได้ว่าแต่ขอให้ท่านดูเถอะครับว่าเป็นอย่างนี้ดังนั้นวันนี้กองทัพทั้งหมดแม้ว่าในหลวงรัชกาลที่10จะมีพระราชปณิธานมีอยากจะเห็นกองทัพเป็นทหารอาชีพแต่วันนี้เออร์เลอร์หมดแล้วครับนายอภิรัตก็ไม่ได้ทำตามพระราชปณิธานของรัชกาลที่10ครับปล่อยปะละเลยแม่ทัพภาคทั้งหลายส่งลูกน้องเดินสายประกบสอสอที่ผมใช้คำว่าดูดแล้วยังไม่หลุดใช่ไหมเอาปืนจี้ครับเอาอำนาจไปทิ่มอีกโดยข่มขู่ว่าถ้าไม่ย้ายพรรคแม้จะชนะก็ไม่ได้เป็นสสเรื่องนี้ก็มีส่วนจริงแต่เขาก็รู้ว่าคนไหนพร้อมจะไปคนไหนไม่พร้อมจะไปขู่ให้ตายก็ไม่ไปนี่เขาก็ไม่ไปออกแรงขู่แต่อย่างพี่อำนวยผมนี่รู้สึกว่าพูดแล้วได้ผลนะครับพูดแล้วได้ผลหลายคนก็พูดแล้วได้ผลก็เกิดปรากฏการณ์อย่างนี้แต่ว่ายังเป็นส่วนน้อยครับยังส่วนใหญ่เขายังยืนหยัดอยู่กับพรรคเพื่อไทยส่วนใหญ่ยังยืนอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยไม่สยบให้กับเผด็จการและก่อนจะจบรายการวันนี้มีข่าวด้วยครับว่าสิ่งที่มันขู่นักการเมืองทั้งหลายเนี่ยมันมีมูลความจริงด้วยครับนั่นก็คือสิ่งที่นายประยุทธ์ยังไม่แสดงตัวว่าอยู่พรรคไหนแล้วอาจจะเป็นไปได้ก็คือนายประยุทธ์กำลังใช้แผนที่ดึงเวลาให้ยาวนานที่สุดเพื่อให้การดูดได้จำนวนสสที่มั่นใจได้ว่าจะได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทน125เป็นอย่างน้อยไม่ใช่เสียงข้างมากครับได้125บวกก่อนเพื่อจะเป็นฐานที่จะเป็นนายกได้ไปบวกกับสวดังนั้นที่แกยังไม่ประกาศตัวเนี่ยเพราะอะไรเพราะแกยังไม่ชัวร์2ที่ยังไม่ประกาศตัวเพราะอะไรเพราะถ้าแกประกาศเร็วว่าแกสังกัดพรรคพลังประชารัฐทั้งที่เขาก็รู้กันหมดแล้วเนี่ยนะแกจะหมดความชอบธรรมในการหาเสียงเพราะจะต้องเข้าสู่กฎหมายเลือกตั้งของกกต.ว่าคุณมีส่วนในพรรคประโยชน์กับพรรคนั้นก็จะทำให้กกต.กืนไม่เข้าคายไม่ออกจะหลับตาข้างนึงผ่านให้คสช.ก็จะยากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการหาเสียงเพราะกฎหมายมันมีควบคุมอยู่แล้วครับว่าหลังจากมีการประกาศ
ราชกิจจาให้มีการกำหนดการเลือกตั้งแล้วเนี่ยคุณจะหาเสียงไม่ได้แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยกกต.ก็จับตาแล้วครับผมผ่านการเลือกตั้งมาแล้วหลายครั้งตอนที่มีกกต.ปรากฏว่าพอใกล้จะสู่การเลือกตั้งนี่นะครับกฎหมายให้อำนาจกกต.ที่จะคิดคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดดังนั้นก่อนจะถึงการเลือกตั้งเนี่ยผมยังไม่มีประกาศราชกิจจาว่าจะกำหนดวันเลือกตั้งเมื่อไหร่ผมไปประชุมประชาชนเอาข้าวของไปแจกมันเก็บเป็นเรคคอร์ดเลยครับที่จะให้ใบแดงได้เลยครับทั้งที่ยังไม่ได้ประกาศวันเลือกตั้งเอาพวงหรีดไปวางในงานศพมันก็คิดค่าใช้จ่ายครับแล้วถ้าเราไม่แจ้งข่าวว่าพวงหรีดกี่พวงเป็นเงินเท่าไหร่มันก็ส่งคนดูติดตามแล้วมันก็บอกว่าแจ้งค่าใช้จ่ายเกินความเป็นจริงต่ำกว่าความเป็นจริงให้ใบแดงได้อีกครับแล้ววันนี้กกต.ไม่ต้องหากำลังครับกองทัพภาคทั้งหลายมันทำหน้าที่ให้แล้วครับวันนี้สายข่าวในพื้นที่ทั้งหมดเขาจัดทหารซึ่งมีจำนวนมากที่พี่น้องเราเนี่ยเสียภาษีเลี้ยงทหารที่บอกทหารกองทัพเราต้องใหญ่โตเนี่ยแท้จริงแล้วมันเอามาใช้ประโยชน์อย่างเนี้ยครับไม่ได้ไปรบกับศึกศัตรูที่ไหนล่ะครับผมถึงบอกว่าต่อไปนี้การเลือกตั้งผ่านไปแล้วจะต้องไปดูแลเรื่องทหารด้วยครับจำนวนทหารจะต้องมาพูดกันงบประมาณทหารจะต้องมาพูดกันไม่ใช่ให้กันเลอะเทอะกันอย่างนี้แล้ววันนี้ก็เห็นชัดเจนใช้ทหารที่มีจำนวนมากประกบทุกพื้นที่เขตเลือกตั้งสิ่งเหล่านี้ก็เคยทำมาแล้วในพรรคสามัคคีธรรมของสุจินดาคาประยุทธ์วันนี้ก็ใช้โมเดลเดียวกันแล้วจะเอาโมเดลของพรรคสามัคคีธรรมบวกกับโมเดลของลงประชามติรัฐธรรมนูญนั่นก็คือเอาทหารประกบผู้แทนฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด 2. เอาทหารหาข้อมูลแล้วก็ในฝ่ายตรงข้ามหาทางให้ใบแดงให้ได้ทั้งหมดฝ่ายพวกตัวซื้อเสียงให้เลยครับในสมัยพรรคสามัคคีธรรมนี่ทหารเดินออกซื้อเสียงให้พรรคสามัคคีธรรมเลยครับตอนที่นายอนันต์ปัญญารชุนเป็นนายกตั้งแท่นไว้ให้นั่นแหละที่เรียกว่า3ทหารเสือนโยบาย3ทหารเสือในรัฐบาลของนายอนันต์อ้างว่าจะเอาทหารไปเผยแพร่ประชาธิปไตยแท้จริงคือหัวคะแนนประจำหมู่บ้านเลยครับทุกหมู่บ้านมี3ทหารเสือหมดในสมัยนายสุจินดาคาประยูรโดยนายอนันต์ปัญญารชุนคนดีทำแท่นให้แล้วถึงได้เกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินไงวันนี้มันก็จะทำอย่างนี้แต่วันนี้จะหนักขึ้นกว่าเดิมตรงที่มันจะใช้โมเดลของประชามติรัฐธรรมนูญคราวที่แล้วก็คือพอถึงเวลาประกาศเลือกตั้งตูมมันจะให้กกต.เนี่ยใช้อำนาจพิเศษแล้วก็จะใช้ตำรวจที่มันออกมาตรา44ใช้มาตรา44ให้ต่ออายุได้โดยไม่เกษียณรับใช้มันต่อไปเนี่ยนะฮะในอยู่ในตำแหน่งเนี่ยออกตรวจจับความเข้มงวดของการหาเสียงจัดปลาใสก็จะจัดยากโดยมันอ้างว่ากกต.จัดให้ผมผ่านการเลือกตั้งเขตมาแล้วปรากฏว่าไอ้ที่กกต.จัดเขตจัดปลาใสให้นี่นะครับมันไปจัดซะจนไกลตลาดนู้นเลยท้ายตลาดท้ายวัดนู่นไม่มีใครไปคนก็ไม่ไปถ้าเราจะเอาพวกเราไปมันจะคอยจับอีกว่ามีจ่ายค่ารถให้หรือเปล่าดังนั้นเรื่องการจับป้ายสีต่างๆเรื่องค่ารถค่าอะไรต่างๆเพื่อจะให้ใบแดงนี่มันจะทำจนกระทั่งพรรคขยับกันไม่ได้แม้กระทั่งการจะแถลงในทีวีมันก็จะคิดค่าใช้จ่ายมันก็จะตรวจสอบเข้มงวดพร้อมจะให้ใบแดงพรรคได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นพรรคมันแล้วก็เยอะถ้าเป็นพรรคพลังประชารัฐพรรคพวกเผด็จการมันก็ทำท่าจะเอาผิดแต่มันก็จะย่อหย่อนแบบหลับตาข้างอย่างที่กกต.ทำขณะนี้
แต่ถ้าเป็นพรรคฝ่ายตรงข้ามเป็นฝ่ายประชาธิปไตยตรงข้ามกับเผด็จการมันก็จะเข้มงวดพรรคเพื่อไทยก็จะเข้มงวดดังนั้นสิ่งเหล่านี้การต่อสู้กับเผด็จการวันนี้ครับมันเท่ากับสู้กับโจรเลยครับโจรปล้นประชาธิปไตยจริงๆพี่น้องผมยังจะเก็บรายละเอียดมาอธิบายให้ท่านเพื่อขอให้ท่านนี่ช่วยเป็นกำลังสำคัญในการที่จะพลิกฟื้นบ้านเมืองกลับสู่ประชาธิปไตยดูมันยากครับแต่กระแสที่ประชาชนเข้าใจความบรรลุนิติภาวะทางการเมืองของประชาชนชัดเจนขึ้นแต่ว่าอาจจะมีบางส่วนหลงคันลมหลงกระแสไปบ้างเราจึงต้องจัดตั้งกำลังกันให้เข้มแข็งนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่สนามรบในส่วนของการเลือกตั้งแล้วนำชัยชนะกลับมาแล้วมาเล่นกับมันต่อไปผมบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับเราไม่ได้หวังกับการเลือกตั้งอย่างเดียวแต่ว่าสนามรบมันมีสองสนามในสภากับนอกสภาแต่วันนี้เป็นเกมสนามรบในสภาหน่วยรบของเราจึงต้องพร้อมทั้งสสพร้อมทั้งความคิดของประชาชนพร้อมทั้งการจัดตั้งของประชาชนผมจึงเสนอว่าพี่น้องครับเราต้องร่วมกันจัดตั้งเตรียมการต่อสู้ในระบบสภาที่จัดตั้งแล้วก็ทำให้เข้มแข็งขึ้นจัดตั้งหน่วยโฆษณาจัดตั้งหน่วยในการต่อสู้ในรูปการต่างๆซึ่งวันเสาร์เราก็จะคุยกันอย่างนี้แหละครับแต่วันนี้เป็นวันพฤหัสผมจึงนำเรื่องวิเคราะห์สถานการณ์ว่าเรื่องราวมันเป็นทิศทางอย่างนี้แน่นอนการเลือกตั้งมีแน่แต่นายประยุทธ์ยังยึกยักอยู่เพราะอะไรก็เพราะว่ามันยังไม่ชัวร์เนื่องจากมันเป็นทหอยมันไม่ใช่ทหารมันมีความขี้ขาดและขี้โกงอยู่ดังนั้นมันจึงพยายามจะเอาเปรียบทุกเม็ดอย่างที่ท่านจตุรนต์ฉายแสงพูดดังนั้นวันนี้นะครับหัวข้อดูดยังไม่เข้าเป้าเตรียมเอาม.44โกงต่อโกงอย่างไรผมอธิบายและนำเสนอให้ท่านดูแล้วช่วยกดแชร์กดไลค์ต่อไปนะครับช่วยกดติดตามแล้วก็วันนี้ใน Facebook Live นี้ในช่องสุนัย Fanpage นี้เพิ่ม 30,000 กว่าแล้วครับ 30,000 กว่าคนแล้วก็ขอบพระคุณนะครับขอให้พี่น้องช่วยเชิญชวนผู้คนเข้ามาอยู่ในห้องนี้ให้มากขึ้นถึงเวลาเลือกตั้งห้องนี้จะเป็นห้องปฏิบัติการทางการเลือกตั้งเต็มๆครับขอบพระคุณครับพบกันใหม่นะครับในวันเสาร์เวลา 3:00 ตรงเวลาประเทศไทยสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาชมสดและให้กำลังใจที่เขียนข้อความเยอะแยะนะครับแล้วก็จะมีพวกสลิมมาบ้างไม่เป็นไรครับไม่โกรธกันเผื่อจะตาสว่างแล้วก็ขอบพระคุณทุกสถานีครับที่ช่วยถ่ายทอดสดและแห้งแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้แก่สถานีที่เขานำคลิปของผมไปถ่ายทอดต่อด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องกราบลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ครับวันเสาร์ครับสวัสดีครับ